อันนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะพูดถึงเรื่องเรนจูโอคิระแล้วนั่นเองเนี่ยเราจะไปหาสถานที่ที่เรนจูโอคิระหายตัวไปเราได้ข้อมูลมาจากโมมะไงไอหัวหน้าแก๊งยากุซ่าว่าเป็นหนึ่งในสองสถานที่นี้แหละซันฟิตพ็อกเก็ตมันคือเมดคาเฟ่ที่โอคิระเป็นเจ้าของอยู่ในขณะที่ศาลเจ้านี้คือที่ไหนกูยังไม่เคยไปมาก่อนไปกันเลยศาลเจ้าอิคุเมะどうしたんだ？เป็นไรอ่ะ大丈夫ですよ。ทำไมเหมือนแบบそこの段差に足を取られฉันแค่สะดุดตรงนั้นนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรอีริสเป็นไรไปอ่ะพอมาเดทกันปุ๊บสำออยเลยอ่ะเป็นไรมันไม่ได้สำออยหรอกผมว่าอะไรสักอย่างอ่ะมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างในการที่อิริสมันจะแบบต้องการมาเดทกับเราขนาดนี้แบบเดทกับฉันเดทกับฉันเดทกับฉันสักทีอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องศาลเจ้านี้ここは古事記に記載されているイクメイリビコイサチノミコトที่มันถูกเรียกว่าイクメイリビコอิซาชิโนมิโคโตะหรือบางครั้งเรียกเขาเรียกอิคุเมะเทนโนหรืออิคุเมะโนมิโคโตะค่ะอิคุเมะเทนโนとかอิคุเมะโนมิโคโตะって呼ばれることもありますけどมันมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับสถานที่นี้เนี่ยอยู่ในพวกตำราหนังสือเก่าๆอะไรพวกนี้ด้วยนะคะとにかくその神様が祀られた神社なんですก็ถ้าจะพูดง่ายๆคือมันเป็นศาลเจ้าที่นับถือบูชาเทพเจ้าค่ะ古事記にはこんな話がありますมีตำนานเก่าๆเนี่ยมันว่ามาว่าวันหนึ่งอิคุเมะอิริบิโกะเนี่ยได้ส่งผู้ติดตามของเขาทาจิมาโมริเนี่ยไปทำงานอะไรเร่งด่วนไปเออเจนเควสเป็นเควสเร่งด่วนนะเพื่อไปตามหาผลไม้เวทมนต์ค่ะそのキノミの名はトキジクノカクและผลไม้นี่ถูกเรียกว่าโทกิจิคุโนคาคุ食べれば不老不死になるという不思議な木の実ですเขาบอกว่าเป็นผลไม้อะไรบางอย่างที่พอเวลากินเข้าไปแล้วจะได้รับเป็นอมตะมาค่ะทาจิมาโมริは幾多の苦難を乗り越えやっとの思いで木の実の入手に成功หลังจากความยากลำบากมาเยอะแยะเนี่ยทาจิโมริเนี่ยก็สามารถพบผลไม้ตัวนี้ได้สักทีところがそれを持ち帰った時にはすでにイクメイリビコは亡くなっていましたแต่ตอนที่เขาเนี่ยนำผลไม้นี้กลับไปอิคุเมะอิริบิโกะเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนาเกคิคานาชิมุทาจิมาโมริทาจิมาโมริเนี่ยก็รู้สึกเศร้ามากๆนาคินากะระคิโนมิโนฮันบุนโอโอคิซากินิเตวาทัสโตเขาเนี่ยก็ได้ให้ครึ่งนึงของผลไม้เนี่ยให้กับภรรยาของผู้ชายคนนั้นนาโคริโนฮันบุนโอイクメイリビコのお墓にささげその場で息を引き取ったと言われています。และอีกครึ่งนึงให้กับหลุมศพของอิคุเมะอิริบิโกะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตคาตรงนั้นเลยค่ะ。で、そのトキジクノカクの木の実なんですけど。แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผลไม้อิคิจิเมะโนอิริบิโกะ。後ろにある社殿の中に祀られてるって噂が。มีข่าวลือว่าไอ้ตัวผลนั้นเนี่ยยังอยู่ข้างหลังพวกเราอยู่ในศาลเจ้านี่แหละค่ะมาซากะจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะฟูโรฟชิโนมิงะผลไม้แห่งความเป็นอมตะอย่างนั้นเหรอเอ๊ะอมตะอย่างนั้นเหรอฮะคิวมิไนเดสโกไม่สนใจหรอคะอย่าบอกว่าอีดิสนี่มีโรคอะไรที่จะต้องทำให้ตัวเองตายอ่ะแม่งเลยมาพูดถึงเรื่องอมตะหรือการมีชีวิตถาวรหรืออะไรแบบนี้สิ่งแบบนี้มันจะเกิดขึ้นพอเวลาบางทีแบบคนคนหนึ่งกำลังจะตายหรือคนคนหนึ่งแบบมีความรู้สึกคิดหนักกับชีวิตของตัวเองว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่หรือว่าแบบฉันจะตายในไม่ช้าอะไรแบบนี้ไม่สนใจหรอกคะว่าด้วยกันมาโทษทีนะไอ้ไม่สนใจหรอกไอ้ผลไม้แบบนั้นเนี่ยฟูโรฟชิよりは羽毛布団の方が魅力的だฉันเนี่ยอยากได้ความเป็นธรรมดามากกว่าความเป็นอมตะนะเนี่ยเธอกำลังมองอะไรอยู่หรอมองอะไรวะเหมือนกับมองไปหาทางด้านนู้นเนาะあそこにある花をดอกไม้ที่อยู่ตรงนู้นค่ะ花ดอกไม้ここからじゃ遠すぎてよくわからないですよねจากตรงนี้คุณเนี่ยมองไม่ออกสินะคะ私はこの神社に詳しいので知ってますけどฉันรู้ค่ะเพราะว่า
ฉันเนี่ยเคยมาที่ศาลเจ้านี้มาก่อนไอ้ดอกไม้ที่อยู่ตรงนู่นนะตรงไกลๆตรงมอนิเมนต์ฉันเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ที่อีริสกำลังมองอยู่อ๋อก็คือเราต้องไปมองดอกไม้เลยโอเคได้นู่น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  NV Night Visionนี่เนี่ยคือดอกอีริสแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดตรงๆแล้วมันคือวินเทอร์อีริสเป็นดอกพันธุ์เดียวกันกับที่อยู่ในบ้านของอีริสนั่นแหละวินเทอร์อีริสเธอเนี่ยกำลังมองวินเทอร์อีริสอย่างนั้นเหรอよくわかりましたね。おお、รู้ได้เหรอคะ？うちにある鉢植えのものと同じです。เป็นพันธุ์เดียวกับที่อยู่ในบ้านของฉันนี่แหละ。2日前、花言葉を教えましたよね。ฉันเนี่ยบอกความหมายของดอกไม้ให้คุณฟังแล้วเนาะ。確か、良き知らせと希望だったか。หมายถึงข่าวดีและความหวังใช่ป่ะล่ะ？あやめは英語で言うとアイリス。และไอริสเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของตาค่ะไอริสは ไอริส ギリシャ神話に登場する虹の女神のことでและไอริสเนี่ยก็เป็นเทพเจ้ากรีกแห่งสายรู้นะคะ神々の伝令役メッセンジャーガールを務めてるんですเธอเนี่ยได้ส่งข้อความมาจากพวกเทพเจ้าだから花言葉は良き知らせと希望なんですよเพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยเลยหมายความว่าข่าวดีและความหวังค่ะคิดว่ายังไงรู้สึกいろいろと懐かしいなってคิดถึงวันเก่าๆอะไรประมาณนั้นนะคะここ私にとっての思い出の場所なんですสำหรับฉันแล้วที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ในความทรงจำของฉันทำไมเราถึงมาพูดเรื่องพวกนี้วะงงวะนี่เรากำลังสืบสวนกันแล้วทำไมอยู่ดีเรามาพูดเรื่องพวกนี้วะ今から6年前ある人と一緒によくここに遊びに来たことがあってเมื่อ6ปีที่แล้วฉันเนี่ยเคยมาเล่นกับใครบางคนที่นี่ค่ะ6ปีอะไม่รู้กูไม่รู้ว่า6ปีคืออะไรある人คนคนหนึ่งเหรอ私はその人のことおじさまって呼んでましたฉันเนี่ยเคยเรียกเขาว่าโอจิซามะคุณลุงโอ้น่าจะเป็นแฟนแม่มันแน่เลยแฟนฮิโตมิแน่เลยとてもいい人で気さくで頼りがいがあって実の父親みたいに慕ってたんですเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงฉันเสมอเพิ่งพาได้ฉันเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นคุณพ่อของฉันนะคะแต่วันหนึ่งอยู่ดีเขาเนี่ยก็หายตัวไปนะคะอย่าบอกนะว่าดูอย่างฮิโตมิก็交際していたเดี๋ยวบอกว่าจะเป็นのようだなเขาคนนั้นที่เป็นคนรักของฮิโตมิเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคุณลุงคนนี้ยังไงเนี่ย2日前アイドルになった理由を聞かれた時私こう答えましたよね。ตอนที่คุณเนี่ยถามฉันว่าทำไมฉันถึงเป็นไอดอลฉันเนี่ยไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดค่ะ有名になりたかったからってฉันบอกฉันบอกคุณไปว่าเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงใช่ไหม実はそれもแต่ความจริงแล้วこととの関係がมันเกี่ยวข้องกับคุณลุงมากกว่านะคะ私6年前からその人のことずっと探してるんですฉันเนี่ยได้ตามหาคุณลุงคนนั้นมา6ปีแล้วค่ะแต่ว่าฉันยังไม่พบเขาเลยฉันเนี่ยไม่พบเขาเลยどうやって探せばいいのかも分からなくてและฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาเขายังไงด้วยだったら自分の方から見つけるんじゃなくてเพราะฉะนั้นแทนที่ฉันเนี่ยจะไปเดินตามหาเขา向こうに私のこと見つけてもらえばいいんじゃないかってฉันเลยคิดว่าฉันเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยตามหาฉันให้เจอแทนค่ะ有名になればそいつの方から連絡してくるとเธอคิดว่าเธอสมมติเธอเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เขาจะติดต่อเธอมาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะไอดอลになったのはそのためだったのかและนั่นเนี่ยคือเหตุผลที่เธอเนี่ยกลายเป็นไอดอลmake sense もちろん小さい頃からの夢だったっていうのもありますけどแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นความฝันสมัยเด็กของฉันค่ะนั่นแต่だったらどうして A セットなんてทำไมเธอเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้ชื่อว่า A セットล่ะ見つけてもらいたかったら本名を名乗るべきじゃถ้าเป็นธรรมดาแล้วก็เธอเนี่ยก็ใช้ชื่อจริงๆของเธออีริสซากางเฉยๆก็ได้ไม่ใช่ดิโอ้それは大丈夫ですดังนั้นไม่เป็นไรค่ะだって A セットっていうのはおじさまが考えた名前だからก็เพราะว่าคนที่คิดชื่อ A セット ขึ้นมาเนี่ย
ก็คือคุณลุงคนนั้นเองนั่นแหละค่ะหืมทำไมถึงเรียกเอเซ็ตวะมุชิโม将来私がタレントになったらこの名前を使うといいってเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยกลายเป็นไอดอลหรือถูกสเกาต์ไปโดยแมวมองอะไรพวกนี้ฉันเนี่ยควรจะใช้ชื่อเอเซ็ตค่ะเกี่ยวกับเรื่องเรนจูโอคิวระいませんねไม่อยู่สินะคะโอคิวระซังそりゃそうですよね。แน่นอนอยู่แล้วเนาะ目撃情報があってからすぐに駆けつけたわけじゃないですし。ก็มันก็ไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยควรจะหาเขาเจอทันทีหรือว่ายังไงหรอก。移動しちまったらしいな。เขาเนี่ยน่าจะมูฟไปที่อื่นแล้วล่ะ。残念ですけど。แย่จังเลยเนาะ。見たところ何か手がかりになりそうなものもなさそう。ดูเหมือนว่าจะไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมในที่นี้อีกต่อไปแล้ว。完全に徒労に終わったな。ดูเหมือนพวกเราเนี่ยจะเสียเวลาซะเปล่าเลยนะ。สรุปให้ฉันหน่อยだって、無闇に時間を浪費する。もう無理だ。ない。移動だ。ออกตัวกันเถอะ。分かったよ。เข้าใจละ。Oh my god。เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องความหลังของอีริสนั่นเองนะ。ก็คุณลุงไม่รู้ดิ。มันยังงงๆมันยังไม่ปฏิปต่อกันเลยไม่รู้ดิ。Sunfish Pocket。เราไปอากิฮาบาระ Sunfish Pocket Made Cafe กันเถอะ。ฉันเนี่ยก็ได้เห็นหน้าตาที่คุณเคยในระหว่างที่ฉันเข้าไปนั่นคือมิสกินั่นเองโอ้มิสกิอีดิสและฉันเนี่ยก็ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะของมิสกิจังมิจังโอ้บิ๊กคริสโตโอ้ตกใจเฮ้ยทำไมมิจังถึงมีหอแพทินัมเดี๋ยวก่อนโอตามาคราวที่แล้วมึงหอกทองไงเนี่ยโอ้หอแพทินัมเลยนะเว้ยนี่จ่ายไปเท่าไหร่ครับมิจังเดี๋ยวเขาให้ถือเฉยเพราะน่ารักถ้าเป็นกูก็อยากให้ถือเนี่ยน่ารักโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะどうしたの?ทำไมเนี่ยていうか、なんで2人が一緒に?นี่แล้วทำไมทั้ง2คนเนี่ยถึงอยู่ด้วยกันอ่ะมาก็ちょっとね。นะ?あ、そうだ。ใช่ถือหอบเหมือนโพไซดอนก็มันเรฟเฟอเรนซ์โพไซดอนเนี่ยครับมันคือ Trident ของโพไซดอนเพราะว่าแต่ว่าตอนที่เรามาเมคาเฟ่คราวที่แล้วเนี่ยเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าเมคาเฟ่ที่นี่เนี่ยจะถือว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลก็คือโพไซดอนมันก็เลยให้ชมุไม่ใช่ชมวกมันคือไทรเดนต์เนี่ยให้กับลูกค้ามาถือและไทรเดนต์เนี่ยจะมีระดับไปมีอะไรบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพทินัมอะไรของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นลูกค้าที่ดีอะไรของมันก็คือเป็นสกีมในการหลอกเอาตังค์แล้วในแปลไทยเอาล่ะลืมไปเถอะมีที่สำคัญมากกว่าเยบิวะจะเมเตคุเรตะอาริกาโตขอบคุณนะที่ให้ฉันได้ค้างที่บ้านของเธอเมื่อคืนนั้นน่ะอีเตอีเตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้นั่นนาระซึนเดคุเรชัตเตโมคามาวะไนชิถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยมาอาศัยกับฉันเลยก็ได้นะไม่ให้หวงฮ่า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 ฮ่なんか感じ悪くてさเพราะว่าลูมเมทในปัจจุบันของฉันเนี่ยฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่นะこいつเด็กคนนี้นี่ไปต่อต้านอย่างเงี้ยแต่คนน่ารักก็น่ารักอยู่ดีเว้ยทำไมมีจังแล้วดื่มครีมโซดาเหมือนกันด้วยฉันเนี่ยจำได้อยู่เลยว่าเธอเนี่ยเรียกฉันว่าเด็กพอเวลาฉันเนี่ยสั่งครีมโซดาแล้วนะทำไมไอ้ครีมโซดาอร่อยเว้ยกูก็เป็นเด็กได้เหมือนกันกูถ้าอย่างนั้นกูกินมึงแล้วกูจะไม่ติดคุกใช่ไหมเพราะกูเป็นเด็ก มาทำอะไรอยู่ที่นี่หรอฮะนั่นน่ะเนาะ説教でも始めるつもり แล้วทำไมจะบ่นฉันเหรอ別にどこで何してようと私の勝手でしょฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันดิ เด็กไม่ต่อต้านแบบเต็มที่เลยนั่นเด็กคิดเต็มแล้วนี่ทำไมถึงเกลียดฉันขนาดนี้เนี่ยถึงโกรธฉันขนาดนี้ไม่โกรธปกติต้องเรียกว่ารู้สึกดีต่างหากแล้วโถ่เอ้ยあのちょっといいですかขออนุญาตคะคุณนางเงือกเนี่ยก็ได้พาฉันไปที่มุมของร้านทำไมเหรอมิซุกิจังงอนอะไรอ่ะมิซุกิจังさっきまで泣いてたんですよเมื่อกี้มิซุกิจังกำลังร้องไห้ฮะใครทำอะไรลูกสาวกูฮะใครทำไมร้องไห้泣いてたฮะร้องไห้เหรอそれでお店の子たちで慰めてあげてたんですเพราะฉะนั้นพนักงานในร้านเนี่ยก็เลยปลอบเธอนะคะみずきちゃんのお母さん
あんなことになっちゃって。ก็คุณแม่ของมิซึกิจังเนี่ยโดนแบบนั้นไปน่ะ多分精神的にかなり参ってるんじゃないかと。เธอเนี่ยคงจะลำบากใจมากๆเลยค่ะ。ここに来たのはきっと寂しいからで。เธอเนี่ยคงเหงามากๆก็เลยมาหาเพื่อนที่นี่นะคะ。ゆうべイリスちゃんのお家に泊まったのも一人じゃ心細かったからで。นั่นคือเหตุผลที่เธอเนี่ยค้างคืนกับอีริสจังเมื่อคืนนี้เธอเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะโอ้ลูกสาวโชโกะの死体はまだ警察の方で預かっている。ตอนนี้ร่างของโชโกะเนี่ยยังอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจอยู่ในสายก็คือชันสูตรอยู่ツヤはしていないし、ダビに付されてもいない。ยังไม่มีพิธีจัดงานศพหรือการเผาเลยさらに犯人は捕まっておらず、父の沖浦とは音信不通。คนร้ายก็ยังไม่ถูกจับและพวกเราเนี่ยไม่สามารถหาเรนจูโอคิวระได้และยังแค่นั้นไม่พอเพื่อนร่วมห้องของเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งเธอกูลูกผิดกูรู้สึกผิดลูกสาวกูฉันไม่ได้ทิ้งเธอซะหน่อยปะโถยตอนนี้ก็คือมิซึกิの精神を不安定にさせる要素はてんこ盛りだเอาเป็นว่ามันมีหลายวิธีที่นายเนี่ยสามารถปลอบมิซึกิจังได้มิซึกิจัง強がってるだけなんですよ。ミスキーちゃんね、แค่แกล้งทำเป็นแข็งแกร่งแค่นั้นแหละค่ะ。分かってあげてください。เข้าใจเธอด้วยนะ。แต่ถ้ากูทำไม่ถูกมันก็แข็งแกร่งจริงเอาท่อแป๊บมาฟาดหัวกูเนี่ย。โอ้ย。มิจังแล้วก็แหมเธอรู้จักเมอร์เมดคนนี้หรือเปล่าอ๋อใช่แต่ว่าจำได้ว่าอีดิสเนี่ยเคยเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านนี้มาก่อนไม่ใช่เหรอก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วดิรู้จักเมอร์เมดคนนี้หรือเปล่า私がここでバイトしてた頃からの友達です。เธอเป็นเพื่อนฉันตอนที่ฉันเนี่ยยังทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่ค่ะ。プライベートでもよく遊びに行ったりとか。แต่พวกเราเนี่ยก็คุยกันแล้วก็เล่นกันตอนระหว่างนอกงานด้วยนะ。心霊スポットとか UFO を呼ぶイベントとかね。ก็พวกเราเนี่ยไปที่สถานบ้านพวกบ้านผีสิงแล้วก็สถานที่ที่พบเห็น UFO อะไรพวกนี้ด้วย。チンチコール。チンチコール。チンチコール。คืออะไรวะ。จิงจิโคร์มิซึกิจังそれはมันคืออะไรวะมิซึกิจังจะไปจะดำเนินการอย่าพูดเป็นขาดนะคะเอ๊ะอันนี้งงจริงอันนี้ผมงงมากเลยมันพูดอะไรวะมันก็เป็นคำพูดจีบผู้ชายตามข้างถนนเหมือนกันเลยงงเอ็กซ์เรย์ได้ด้วยกูจะเอ็กซ์เรย์มันอีกทำไมวะเนี่ยโอเคกูมีมแม่งอีกก็ได้ไอ้เหี้ยเลยแม่งเหมือนไส้กูได้เห็นของดียังทำไมเสียใจมากๆก็เนี่ยเสียใจมากๆtagui mare naru migoto na kotsuban ja นั่นเนี่ยเป็นกระดูกท่อนเอวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะมึงไปดูกระดูกเอวเขาอีกแม่งกูเหนื่อยใจดิคุณชอบผู้ชายแบบไหนมาละそうですね。なんせなか。三つ繰り絵長提灯暗号か。受け口の細身女がの沖縄はぎみたいな人。我จะแปลงอะไรวะ。ปีศาจจากท้องทะเลที่มีสามหัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ。よく言えたな。เยอะนั่นน่ะ。คุณมีความสัมพันธ์กับมิซึกิยังไงรู้จักมิจังได้ไงมิซึกิจังここによく遊びに来てくれるんですよมิซึกิจังเนี่ยชอบมาที่นี่บ่อยๆนะคะだからお店の子たちとも仲良しでเพราะฉะนั้นเธอเลยรู้จักกับทุกคนในร้านนะคะかわいがってもらってるんだค่ะฮ่าทุกคนเนี่ยปฏิบัติตัวกับฉันดีๆที่นี่ทุกคนเลยนะオーナーの娘だからかมันก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านหรือเปล่าそんなんじゃないไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย本当にずっともみたいな関係なんです。ก็เพราะเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันตลอดกาลนะคะ。だが持ってる取り合いのはオリハルコン。แต่ว่าเธอเนี่ยมีพลังอำนาจแห่งไทรเดนต์อันยิ่งใหญ่อยู่ในมือของเธอ。どう考えてもオキウラの力だな。พลังของตระกูลโอคิวระเนี่ยเลนจูอยู่หรือเปล่า。目撃情報があったんだ。ここでオキウラを見かけたって。ฉันได้ข้อมูลมาว่ามีคนพบเห็นเลนจูเนี่ยแวะมาที่ร้านใช่ไหม？それっていつの話ですか？พูดถึงตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะ？いつ？ตั้งแต่เมื่อไหร่？情報入手したのはついさっきのことだが、いつ見かけたのかは。ฉันได้ข้อมูลมาเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนี่เองแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยถูกพบเห็นเมื่อไหร่そうですか。อย่างนั้นหรอคะ？何か思い当たることで。จำอะไรได้หรือเปล่าล่ะ？ああ、
おきゅうらさん。おきゅうらさんね。来てないんですけど。วันนี้เนี่ยไม่มาหรอกค่ะ。แต่เมื่อวานเนี่ย。昨日。เมื่อวาน。だが俺は昨日もこの店に。แต่เมื่อวานนี้เนี่ยฉันเนี่ยแวะมาร้านนี้นะ。その後のことですよ。หลังจากนั้นต่างหากล่ะคะ。伊達さんと太田くんが帰ってからここに来たんです。หลังจากดาเต้ซังกับโอตาคุงเนี่ยออกไปเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะนั่นで すぐに教えてくれなかった ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่บอกผมเร็วกว่านี้だって教えてほしいなんて言われてないですしそもそもダテさんの連絡先もก็คุณเนี่ยไม่ได้ถามฉันเลยอย่างนึงคุณเนี่ยก็ไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อกับฉันไว้ซะหน่อยป่าเอ้ยมึงพลาดแล้วในฐานะนักสืบแบบมึงควรจะให้เบอร์กับทุกคนไว้เว้ยถ้ามีอะไรหรือว่าหาอะไรก็ตามได้เจอแล้วก็ติดต่อผมมาตรงนี้เชี่ยมึงนักสืบประเภทไหนวะดูว่าพวกเราเนี่ยจะพลาดเขาไปแล้วล่ะแล้วเขามาทำอะไรที่นี่เออโอคิวระซังอิริสจังのこと探してるみたいですโอคิวระซังตามหาอิริสจังอยู่ค่ะお店のみんなにどこにいるか知らないかって聞いて回っててเขาได้ถามทุกคนที่อยู่ในร้านเนี่ยว่ามีใครในเห็นเธอหรือเปล่า私のตามหาฉันเหรออืมดีวะเหตุผลล่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะอิริสอิริสคุณรู้อะไรวะเธอเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงตามหาเธอเนี่ยเย่全くไม่เลยค่ะมิสกี้ว่าดูดะมิสกี้ล่ะわからないไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะเอ๋มีอะไรที่คุณสามารถบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเรนจูให้ผมได้หรือเปล่าคุณเมอร์เมดเรื่องอื่นเหรอคะそういえばเราพูดดูแล้วเขาเนี่ยดูหน้าตาป่วยพอสมควรนะคะ顔が真っ青で汗をだらだらとかいててหน้าซีดๆแล้วก็เหงื่อแตกตลอดเวลานะคะ事故のせいかอาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุตอนนั้นสิそうかもしれないก็อาจจะใช่แล้วเนี่ยใช่เพราะว่าผ่าตัดอุบัติเหตุแล้วน่าจะเจ็บแผลที่มันผ่าตัดอีดิสเกี่ยวกับเรื่องคนที่มาเยี่ยมบ้านเธอเมื่อคืนนี้เออเขาเรื่องน่าอิริสนี่อิริสそろそろ教えてくれないかบอกฉันได้ยังอ่ะ日曜日の午前2時以降お前はどこで何をเมื่อวันอาทิตย์ตอนตีสองโมงเช้าเนี่ยเธอทำอะไรอยู่まだ約束は果たされてませんよคุณเนี่ยยังไม่ได้ทำตามสัญญากับฉันเลยเนาะこれはデートだนี่เนี่ยคือการเดทว่า守っただろฉันเนี่ยทำตามสัญญาแล้วเนาะฉันก็บอกไปแล้วไงคะฉันเนี่ยก็บอกไปแล้วไงคะเดทの約束が完遂されない限りไม่จนกว่าการเดทของพวกเราเนี่ยจะสำเร็จ完遂というのは完全にやり遂げることを意味しますนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้คุณหลังเลิกการเดทค่ะまだ終わってませんよねก็การเดทยังไม่จบลงเนาะ fine 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 มิจังเกี่ยวกับเรื่องโรงแช่แข็งบริษัทโอคิราฟิชเชอรี่รู้อะไรป่ะนั่นでそんなこと聞くのทำไมถึงถามเรื่องนั้นน่ะちょっと気になったことがฉันแค่สนใจนิดหน่อยนะโอคิรา水産はおじいちゃんが作った会社เป็นบริษัทที่ถูกทำมาโดยคุณตาของฉันคุณปู่โดยคุณปู่ของฉันだけど今のパパとは何の関係もないんじゃないかなแต่ป้าป้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันแล้ว冷凍倉庫のことはよくわかんないよแล้วฉันเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องไอ้โกดังแช่แข็งนั่นแหละแล้วถามเพิ่มเติมได้อีกอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะถามเพิ่มเติมทำไมถามไปอีกดิถามทำไมวะだから知らないって言ってるじゃんก็บอกแล้วไงว่าไม่รู้อ่ะ何度も同じこと聞かないでよอย่าถามเขาถามซ้ำไปซ้ำมาดิดาเต้ดาเต้ดูนี่สิโอโกหกうそってことかโกหกหรอมาตานに興奮してるだけかもしれないがก็เธอเนี่ยอาจจะโกรธหรืออะไรสักอย่างนั่นก็เป็นเพราะที่เหตุผลนั้นด้วยใช่แสดงว่ามิซึกิไปเจออะไรบางอย่างในที่นั่นมาหรือเปล่าวะโอ้เดี๋ยวก่อนนะฮะทำไมโกหกอ่ะทำไมลูกสาวกูเดี๋ยวเล่นเล่นจูเอคิวระの警察の人からもいろいろと聞かれた。ตำรวจเนี่ยก็ได้ถามอะไรฉันเยอะแยะไปหมดเลย。でも。แต่。ずっと連絡が取れないままなの。ฉันเนี่ยก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยอ่ะ。มิสกี้กำลังนั่งจุ่มปุกเก่ง ลูกสาวกำลังมีปัญหาอยู่ครับ。
เอาลูกสาวกลับบ้านไปนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ในห้องเลยเกี่ยวกับเรื่องเรียนจีโอเคยด่ะอูโอคิวด่ะอากิระซันนี่ว่า小さい頃からずっとお世話になりっぱなしでคุณโอคิระเนี่ยได้ช่วยเหลือฉันตอนที่ฉันเนี่ยกำลังเริ่มเป็นไอดอลนะคะほらうちって母子家庭でしょก็รู้ใช่หรือเปล่าว่าคุณแม่ของฉันเนี่ยโสดそれでママのサポートとかもいろいろとเขาก็เลยสนับสนุนมาม่าของฉันช่วยเลี้ยงฉันอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ私が赤ちゃんの頃はおむつを変えてもらったこともあるみたいでและแถมตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเนี่ยยังเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ฉันเลยネムニスに入れてもらったのももちろんโอคิวราซังのおかげだしและฉันเนี่ยถูกจ้างเข้าไปในเลมิสเกตก็เป็นเพราะว่าโอคิวราซังนี่แหละそれまでイリス個人的に動画をネット配信してたんだよแล้วอีริสเนี่ยก็เคยไลฟ์สตรีมพวกคอนเทนต์ของเธอทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์อะอุตัตเตมิตะとか踊ってみたとかゲーム実況とかทั้งเต้นทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมอะไรแบบนี้นะそしたらねあれよあれよという間に爆発的に人気が出ちゃってแล้วพอหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นต่อมาเธอเนี่ยก็อยู่ดีก็บูมซะงั้นเนี่ยその話ならเรื่องนั้นฉันเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนเลยเนี่ยそれでいろんな事務所からオファーが届くようになったんだろ。แล้วกลายเป็นว่ามีบริษัทอื่นๆเนี่ยเริ่มเสนองานมาให้เธอสิเนี่ยだが沖浦とイリスの母親が知り合いだったこともあって結果的にはレムニスに。แต่เป็นเพราะว่าคุณแม่ของอีริสเนี่ยรู้จักเรนจูเธอเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะไปเลมิสเกสเนี่ยでもね単純に知り合いだったからってわけでもなくてแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเลย他にもちゃんとした理由があるのมันมีเหตุผลอื่นๆด้วยパパはイリスの才能に惚れ込んでたんだ。パパね、รู้สึกตะลึงกับความสามารถของเธอมากๆ。才能？ความสามารถเหรอ？ダンスの才能だよ。ความสามารถในการเต้นน่ะ。それを認めてたからこそレムニスに。เพราะว่าการเต้นของเธอนั่นแหละเลยทำให้เธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริษัทเลมิสเกต。小さい頃から目をかけてきたのに、他の事務所に取られるなんて尺だって思ったみたい。เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่เธอเนี่ยยังเป็นเด็กๆแล้วว่าเธอเนี่ยจะต้องมีพรสวรรค์แน่ๆแล้วเขาเนี่ยไม่อยากให้เอเจนซี่อื่นๆเนี่ยไล่ตัวเธอไปฉันไม่เคยได้ยินฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยป้าป้าว่าคนก็ต้องจับสื่อให้คนไม่ค่ะเนี่ยก็ป้าป้าเนี่ยไม่ใช่คนที่ชมคนแบบซึ่งๆหน้านะนั่นก็เดรจ้านะรู้สึกอายจังเลยอ่ะโอคิวราซังนี่そんな風に思ってもらってたなんてไม่คิดว่าโอคิวราซังเนี่ยจะคิดกับฉันอย่างนั้นนะเธอชอบเต้นใช่ป่ะล่ะใช่寝ることよりも食べることよりももากกว่าการกินแล้วก็การนอนหลับอีกあ食べるのは同じくらいかなあแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องการกินก็อาจจะสูสีแล้วมั้งでもとにかく昔から体を動かすのは大好きでแต่ว่าฉันเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันเนี่ยชอบเคลื่อนไหวร่างกายของฉันค่ะ足もめっちゃ速いしねและแถมขาเนี่ยยังไวต่างหากนะตั้งแต่มัธยมต้นเนี่ยฉันเนี่ยก็วิ่งอะไรพวกนี้แย่ๆหมดเลยล่ะしかもいつもアンカーなんでしょแล้วแถมเธอเนี่ยยังเป็นแองเคอร์เสมอเลยใช่ไหมแองเคอร์ตัววิ่งตัวหน้าสุดเอฮิมพอเวลาวิ่งผลัดไปเนี่ยそいつはすごいなสุดยอดไปเลยนั่นแบบนั้นเนี่ย神社でも言いましたけどイリスはギリシャ神話に登場する虹の女神のことฉันเนี่ยก็ได้บอกตอนที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่ศาลเจ้าใช่ไหมครับว่าอีริสเนี่ยเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งสายรุ้งในกรีกใช่ไหมครับคามิกามิโนเดนเดยักเมสเซนเจอร์กาลを務めてて足がものすごく速いんですเธอเนี่ยเป็นคล้ายๆกับคนส่งสารแห่งเทพเจ้าและเธอเนี่ยจะต้องเร็วมากๆค่ะ一説によると虹がすぐに消えてしまうことからその伝説が生まれたとかเป็นเพราะว่าสายรุ้งเนี่ยมันเร็วมากๆมันมาแล้วมันก็หายไปเร็วมากๆเลยกลายทำให้กลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยจ้าその瞬速は名前の通りってわけかถ้าอย่างนั้นเธอเนี่ยก็เร็วเหมือนกับชื่อของเธอเลยสินะ今度一回勝負してみますอยากจะลองแข่งกันไหมคะอ機会があればถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสนี่เธอลองเต้นจบไอ้เหี้ยฉากนี้แหละเป็นฉากที่ถ้าสมมติว่าคุณเปิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณจะครินช์ที่สุดในจักรวาลเว้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเห็นเขาบอกว่าโอเคนี่เธอเนี่ยลองเต้นให้ฉันดูหน่อยหรือเปล่าตรงนี้เลยเหรอคะฉันเนี่ยก็อยากดูด้วยแล้วนะ
ฉันด้วยค่ะฉันก็มาไม่ได้気がしないこともないぞฉันเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าฉันอยากจะดูแล้วนะดูสิออกกันทำไงดีนะいいじゃんいいじゃんไม่เป็นไรเลยเต้นสิเต้นสิでもじゃあ私準備してくるねถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมนะคะแล้วก็สิคุณนางเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้ฟังแล้วเสร็จแล้วก็เธอเดี๋ยวก็ได้จากไปช่วยไม่ได้แล้วนะมินนะสันนานี่ยูนาระก็ได้ถ้าสมมติว่าพูดขนาดนั้นแล้วเย่เย่มิจังอีจังพร้อมแล้วจ้ายูชฮันนาระ踊っちゃるけんしっかり見ときInvisible Rainbow Arrow ชื่อเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้แสดงเหรอครับไม่อ่ะมันคือเทซ่าเป็นเน็ตไอดอลเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เป็นนักแสดงหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบอยู่บนทีวีจริงๆไงไม่ค่อยอยู่ในทีวีเท่าไหร่เขาเป็นแค่ยังเป็นแค่เน็ตไอดอลเฉยเราก็เห็นจากในไลฟ์สตรีมมาตอนนั้นตอนที่แบบตีสองแล้วมันขอตัวไปอ่ะก็คือมันเป็นท่อนเริ่มเพลงของเพลงนั้นแหละนิดนึงแล้วเสร็จแล้วมันโดนขัดเนี่ยเพลงนั้นคุณโอคิระเนี่ยเขียนเพลงให้กับฉันแล้วฉันเนี่ยเป็นคนเขียนไอ้ตัวเนื้อร้องเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งพิเศษสำหรับฉันค่ะそういやあいつ作曲とかもしてるんだโอ้ใช่ฉันเนี่ยลืมไปเลยแหละว่าเขาเนี่ยเขียนเพลงได้ด้วยはいとても多彩な人なんですよเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยล่ะ私โอคิระさんのことฉันเนี่ยนับถือเขามากเลยล่ะอนจินでもあるし誰よりも信頼できる人でเขาเนี่ยทำให้กับฉันมากมายและฉันรู้ว่าฉันเนี่ยพึ่งพาเขาได้มากกว่าใครคนอื่นแต่ทำไมอยู่ดีโอคิวละคือแบบฟังดูแล้วโอคิวละไม่ใช่คนแย่เลยนะแต่ว่าแบบทำไมถึงมาเป็นกลายเป็นอาคอมพลิสภาษาไทยแล้ววะสมรู้ร่วมคิดกับไอ้ number 89วะงงอ่ะคือแบบเรื่องมันไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยถ้าเป็นอิงนี่ฝันร้ายโอ้โหอย่าเลยครับผมชอบเพลงภาษาญี่ปุ่นมากกว่านะโอเคดีแล้วแต่บอกเลยนะว่าเสียงคนพากย์ของภาษาอังกฤษอ่ะไม่ใช่ว่าแย่นะดีนะแต่ปัญหาคือไอ้เพลงตรงนั้นแหละคือที่เดียวเลยที่เป็นเหี้ยเว้ยไอ้เพลงสุดคริ้นช์ของแม่งอ่ะมาซัมบาไรส์ for me please ในที่สุดแล้วฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไม่พบโอคิวระอยู่ที่นี่แต่พวกเราเนี่ยได้พบว่าเขาเนี่ยกำลังตามหาอิริสอยู่เพื่ออะไรเอาว่าค่อยคิดที่หลังเลยตอนนี้ที่สำคัญมากกว่าคือต้องเอาลูกสาวไปปลอบก่อนไปกันเถอะดาเต้นั่นสินะไปไหนต่อวะและอย่างนึงเราก็อยากรู้ด้วยว่าสรุปแล้วอีริสตอนตีสองเมื่อวันนั้นเราไปไหนเราต้องทำตามสัญญาให้เสร็จก่อนใช่ไหมเรื่องมากอีกบ้าเอ้ย
มาโบอ๋อเราไปหามาม่าพอเวลาไปหามาม่าแล้วต้องดูตู้เย็นเนอะตู้เย็นอะตู้เย็นอ๋อโทรหาใครเนี่ยมาม่ามาม่าค่ะมาม่าเหรอผมเองอ๋อใช่จำได้แล้วเหตุผลที่เรามาเนี่ยคือคราวที่แล้วที่เราไปหามาม่ามาม่าบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีใครบางคนที่เป็นคนรู้จักกับโอเอเรจูเนี่ยเป็นขาประจำเนี่ยแวบมาเพราะฉะนั้นลองมาคืนนี้สินั่นเองนะลืมไปเลยมาม่าผมเองครับดาเต้จังเป็นไรเหรอこれからそっちに向かおうと思ってผมเนี่ยกำลังเดินทางไปครับโอ้ดีใจจังเลยそれじゃあ朝まで貸し切りにしちゃおうかしらถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยปิดร้านเร็วๆหน่อยดีกว่าหรือเปล่านะ悪いが連れがいるんだโทษทีนะแต่ผมเนี่ยมีคนอื่นแล้วแล้วใครเหรอ女の子だイリスってเป็นผู้หญิงที่ชื่ออีริสเนี่ย何よそれอะไรกันเป็นเวอร์จินหรือ what the fuck แล้วทำไมมึงถามเรื่องว่าไม่ใช่อย่างนั้นหม่อมม้าแม่งหื่นหรือยังหม่อมม้าแม่งกวนตีนมึงถามอย่างนั้นหมายเขาว่าไงそもそもプライベートで行くわけじゃないんだよเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่อง private นะจะไปบอกเธอได้ไงจะผมไม่บอกคุณหรอก忘れちまったのか例の件だลืมไปอย่างนั้นเหรอไอเรื่องที่พวกเราเนี่ยพูดกันเนี่ย一人ねเรนจังと親しいお客さんがいるんだけど。พอดีว่ามีขาประจำที่เป็นเพื่อนสนิทกับเรนจังเนี่ยจะมาแล้วเนี่ยその人が今夜来ることになって。คืนนี้เนี่ยเขาเนี่ยน่าจะมาล่ะ。あれね。อ๋อเรื่องนั้นมันจำได้แต่ไม่กวนตีนี่ใช่เนี่ย。本当にそいつ来るんだ。นี่เขามาจริงใช่ไหมคืนนี้。約束は守る人よ。ฉันสัญญา。わかった。それじゃあ後で。ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะ。เดี๋ยวจะรอนะเพื่อนสนิทของเรนจังเหรอไม่してないのに。なんで電話が。เอ๊ะทางที่คุณเนี่ยไม่ได้ใส่หูฟังแท้ๆแต่ทำไมคุณถึงโทรศัพท์ได้อ่ะฉันเนี่ยขี้เกียจที่จะอธิบายมันอย่างเป็นทางการแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันเลยโกหกขึ้นมาเลย耳の奥に仕込んであるんだよ。ฉันเนี่ยイヤホンがมีหูฟังอิมแพลนต์เข้าไปอยู่ในหูของฉันเลยนะเฮ้すごいですね。เท่จังเลยเนาะและอยู่ดีก็มีสายอีกสายหนึ่งเข้ามาอะไรวะดาเต้มาจากบอสรู้สึกไม่ดีเลยถ้ามึงเปิดมามึงต้องทำหน้าแสแย่ใส่กูว่าบอสโอเคดาเต้คุงบอกฉันมาซิว่าถึงไหนแล้ว89จับตัว number 89ได้หรือยังつかまったんならとっくに連絡してる。ถ้าจับได้แล้วฉันเนี่ยก็ติดต่อไปที่โถยโอ้เหรอยังอย่างนั้นนะหมายเขาว่าไงวะบอสตัวว่าแล้วไอ้เนี่ยนั่นだよ今のเมื่อกี้อะไรอ่ะเป็นเสียงที่มาจากก้นไม่หัวใจของฉันยังไงเล่ารู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยแย่แค่ไหนแล้วเนี่ยเข้าใจเอาไปว่าไปจับตัว number 89กลับคืนมา89号はโอคิวระと一緒に逃亡したถ้าสมมติว่าผมเนี่ยหาเรนจูเจอแล้วก็ผมเนี่ยจะพบ number 89これからそのオキウラの情報を聞きに行くところだ。ตอนนี้กำลังตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโอคิวระเขาอยู่ที่ไหนฉันก็ได้บอกเธอว่าฉันเนี่ยจะไปที่มาโบพร้อมๆกับอีดิสและเกี่ยวกับเรื่องใครที่ฉันเนี่ยจะต้องไปพบคืนนี้อย่าบอกนะว่าจะพาเธอไปมอมเหล้าอย่างนั้นเหรออีดิสは未成年だぞอีดิสเนี่ยยังไม่อายุยังไม่21ซะหน่อยเถอะมีเซนเนนคือแบบอายุต่ำกว่าห้ามกินเหล้าจะไม่ใช่หรือถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยอายุถึงแล้วเนี่ยเธอนายเนี่ยคิดจะทำอะไรฮะมันก็รู้อยู่ก็เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนถ้าเป็นดาเต้คุงแล้วก็เธอเนี่ยจะต้องมีไอเดียอะไรดีๆแน่ๆเชื่อใจน่าดูเลยนะเหมือนกับทุกคนที่อยู่ในสายงานของเราเนี่ยมันเชื่อใจเราหมดเลยเชื่อใจมากเลย
ทั้งบอสด้วยตามหาทั้งสองคนนั้นแล้วก็จับเขาซะดีวะเนี่ยฟะเข้าใจไหมเพื่อนเก่าของเลนจังนะใครจะมีตัวละครเพิ่มเติมอีกวะแค่นี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะโกลเด้นยกโชสี่ทุ่มここが小金横丁ที่นี่คือโกลเด้นโยโคโชะ来たのは初めてかไม่เคยมาเลยนั่นเหรอはいはあมาร์เบิลって店はすぐそこร้านที่ชื่อมาร์เบิลเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยนะだって6時の方向6นาฬิกา不審者が2人こちらに向かって接近中มีบุคคลน่าสงสัย2คนกำลังเข้ามาอันแน่เฮ้ยเป็นไรไหมขาอ่อนอ๋อไม่ใช่เฮ้ยโว้สกุลเดจิตต์สเตโรอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันมาบานไปหมดเลยวะแล้วหน้าตาแม่งอย่างแบบเวอร์ชวลตัวร้ายในเวอร์ชวลคอปไปใช่หน้ามีมีแม่งพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะค่อยรู้ทีหลังต้องหาวิธีในการออกจากสถานการณ์นี้ก่อนก็ถึงพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าฉันเนี่ยถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยจับอีดิสแล้วก็พยายามวิ่งแล้วก็เดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะยิงพวกเราเป็นจุนและไอตัวตรอกตรงนี้ระหว่างตึกเนี่ยมันก็ได้ถูกบังเป็นทางตันด้วยพวกเราเนี่ยไปทางนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าชิมัตするしかなさそうだな。แย่แล้วพวกเราเนี่ยต้องจัดการพวกเขาสินะ私が導き出した結論ฉันก็ได้แค่ข้อสรุปแค่นั้นแหละแต่ว่าฉันเนี่ยมีแค่ปืนอีโวเวอร์แค่กระบอกเดียวเองนะนั่นมันกอกนอผู้หญิงหรือเปล่าบ้านะจะเล่นท่านี้อย่างนั้นเหรอ The Secret Move มาแล้วใช่แล้วพละด้วยพลังบิ๊กเบรนของฉันถือทื่นจินตนาการซิมูเลตสถานการณ์ที่เป็นไปได้ถึงทื่นใช่แล้วใช่แล้วแต่ฉันมีแผนแล้วฉันเนี่ยจะให้คำสั่งกับนายนายเนี่ยทำตามคำสั่งของฉันเป๊ะๆอย่างที่ฉันบอกหวังว่าจะเวิร์กเลยไม่เป็นไรการคำนวณของฉันเนี่ยไร้ขีดจำกัดไร้ที่ติแล้วแผนคือนี่เห็นกกนผู้หญิงที่ถูกห้อยไว้ตรงนู้นหรือเปล่ายิงตรงข้างล่างของไอ้ตัวลาวด้วยกระสุนธรรมดาก่อนทำไมเราปะโถยอย่าถามทำมันยิงยังไงกดยิงยังไงครับยิงยังไงอ่ะอ๋ออย่างนี้โอเคแค่ต้องรอเวลาLook at that. ดูนั่นสิ Like a gift from heaven. เหมือนกับของขวัญจากสวรรค์ชัดๆ เหนื่อย มาแค่จัดการคนเดียวมาหลายคนอันนี้อีริสต้องมีอะไรที่ปิดบังเราหรือเปล่าไม่รู้ดิดูไปเรื่อยๆแต่พวกนี้ดูกวนตีนมากกว่าที่ผมคิดไปไอ้พวกนี้มันซื่อบื้อตามที่ใช้คำนวณไว้เลยเธอคำนวณบ้าบอแล้วเนี่ยเอาล่ะไปต่อโอเคยังไงครับต่อไปใช้กระสุนเบิร์สช็อตยิงเครื่องกดหนังสือหนังโป้นั่นซะ
หนังสือโป้เหรอ質問は禁止だと言ったはずก็บอกแล้วไงว่าอย่าถามเขาไม่กูจะเอาเองほら早くしろเร็วเข้า炸裂弾であの自販機を狙うんだยิงมันด้วยเบิร์สที่ห้างกี่ยิงหัวแม่งโอ้โหโคตรไกลอ่ะไม่หนังสือโป๊กู Hey Hey This is นี่มันต้องพูดภาษาอังกฤษเลยกูชอบเลย This is crazy นี่มันสุดยอดไปเลย like ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นจริงดิพูดแล้วเหนื่อยไงพวกนี้จริงแม่งไอ้พวกนี้คงต้องซื่อบื้อบ้าแน่ๆโอ้มายโมชิตะแกก็เหมือนกันนั่นแหละปะโถ่ฮะตัวนี้ก็คือ準備段階が次นี่คืออันสุดท้ายだがお前がすることは特にないแต่นายเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องทำอะไรเลยฮะもしもしสวัสดีจ้าママかโอ้ไอ้บ่าแม่งปลอมเสียงเป็นเราโอ้มาม่าอย่างนั้นเหรอ今ふんどし姿のマッチョなイケメンたちが店の外で組体操してるぞ。ตอนนี้ข้างหน้าบาร์ของมาม่าเนี่ยมีผู้ชายโป๊ป่วยแล้วก็หล่อๆเนี่ยกำลังเต้นกระโดดโลดเต้นอยู่ข้างนอกบาร์น่ะว่ายังไงนะお前人の声を勝手になに言いでやれんเสียงฉันแบบนั้นดิ今は緊急事態だ。シノゴの言ってると発達さ。นี่เร่งด่วนถ้าสมมติว่าแกเนี่ยไม่เงียบปากไปเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตบหน้าแกさてเอาล่ะこれにて準備は整う。พอเราเดี๋ยวจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีあとはそこにある消火器を使えば。ถ้าสมมติพอเราเนี่ยใช้ไอ้ที่ดับไฟตรงนั้นแล้วก็高圧の二酸化炭素が充填された消火器ที่ข้างในเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยใส่อยู่ข้างในอย่างนั้นเหรออัดอยู่ข้างในนะ。今から私は眼科を出て、その消火器を宙に向かって投げ上げる。เอาล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกจากตาของนายแล้วเสร็จแล้วฉันเนี่ยจะโยนไอ้ตัวถังดับเพลิงตัวนี้เนี่ยขึ้นไปบนกาอากาศ。そしたらお前は適度なタイミングで。消火器の頭のところを撃つんだ。และนายจะต้องยิงส่วนข้างบนสุดของไอ้เจ้าตัวถังดับเพลิงตัวนี้เนี่ยในเวลาที่พอเหมาะซะเอาล่ะไปเถอะชี้อ่ะป่ะออกจากตากูแล้วตัวแค่นี้ยังโยนได้เหรอวะแน่ใจเหรอโอเคมันโยนได้ก็ได้เหี้ย never mindน่ารักจังวะอีกซะพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเถอะอีริสไม่ได้มองอยู่อีริสเซโนทันปะวะไปอุ้ยเหลืออีกนิดเดียวเมื่อกี้โอ้Strike! Mama! Oh! すべて私の計算通り。ตามคำคำนวณของฉันการ์ตูนดีไหมครับเกมเพียร์นี่โคตรการ์ตูนนะมาม่าไม่ควรตีเหนื่อยโดนเมื่อกี้ไปเหนื่อยเลยโอ้เชี่ยแล้ววะพาลูกสาวกลับบ้านมาลูกสาวจ๋านี่ไม่ใช่ลูกสาวกูลูกสาวต้องลูกสาวกูต้องหัวฟ้าที่นี่มันโอเรโนเยดาบ้านฉันเองตัวเต็มโนะ強固な security system によって守られているที่เนี่ยถูกปกป้องโดยระบบ security system ここならしばらくถ้าเป็นที่นี่เนี่ยจะต้องปลอดภัยมิซึกิจังกลับてないんですねมิซึกิจังเดี๋ยวจะไม่อยู่บ้านนะคะみたいだなดูมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ携帯の GPS を調べてみたฉันเนี่ยได้ดู GPS จองโทรศัพท์ของเธอมิซึกิはまだ散歩家にいるようだมิซึกิตอนนี้ยังอยู่ที่เมดคาเฟ่ Sunfish Pocket นั่นแหละนี่เนี่ยก็ดึกแล้วแต่ว่า Sunfish Pocket เนี่ยควรจะปลอดภัยฉันมั่นใจว่าพวกนางเงือกเนี่ยน่าจะ
ดูแลเธอเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วเธอเนี่ยจะตกอันตรายมากกว่าถ้าเธออยู่กับพวกเราอิริสさっきの件について話そう。ฉันเนี่ยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกเมื่อกี้หน่อยนึงどこか適当なところに座ってくれอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งเลยเกี่ยวกับเรื่องไอ้กลุ่มปริศนาอิริสさっきの連中はお前を連れ去ろうとしたกลุ่มคนเมื่อกี้เนี่ยพยายามที่จะลักพาตัวเธอ何か心当たりはรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอะไรหลังจากที่เงียบไปสักพักหนึ่งอีริสก็ได้พูดออกมาว่าฉันกับตาเตซันのこと何度もデートに誘ったのには訳があるんですความจริงแล้วมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งที่ฉันเนี่ยขอร้องให้ดาเตซังเนี่ยไปเดทกับฉันหลายครั้งแล้วว่าฉันตาเตซังนี่มาโมเตมูไรตักเตฉันแค่อยากจะให้ดาเตซังปกป้องฉันนะคะบอดี้การ์ดとしてそばにいてほしくて。ฉันแค่อยากจะได้บอดี้การ์ดนะคะ。だけど本当のことを話しても絶対に信じてもらえないだろうと思って。แต่ถ้าฉันบอกความจริงไปแล้วก็คุณเนี่ยคงไม่เชื่อฉันค่ะ。それで今までずっと黙ってたんです。นั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยเงียบไว้ตลอดจนถึงตอนนี้。でも。แต่。正直に言いますね。เดี๋ยวฉันเนี่ยจะพูดตรงๆนะคะ。私命を狙われてるんです。ชีวิตของฉันเนี่ย秘密結社にถูกล่าโดยองค์กรลับอยู่ค่ะฮะその組織の名はナイカトロッツพวกมันเนี่ยถูกเรียกว่าไนซาลอสฮะอยู่ดีมันมาเข้ามาเรื่ององค์กรลับไอ้เหี้ยอิลูมินาตี้อะไนซาลอสเนี่ยอุจาโตシステムによって支配された集団ですเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การควบคุมของวัตเจ็ดซิสเต็มคาเรราの最終目的は X00639 を完成させることにありますและเป้าหมายของพวกเขาก็คือทำ X00639 ให้สำเร็จค่ะเกาหัวแป๊บอะไรวะเนี่ยทำไมมันนอกเรื่องจังวะนั่นไงครับไอริสต้องมีอะไรนั่นไอริสต้องมีอะไรแน่ไม่อย่างนั้นจะโดนไม่งั้นไม่โดนตามล่าแบบนั้นหรอกใช่แต่องค์กรลับเอ็กซ์ลอสแถมยังอะไรวะเนี่ยอะไรX00639คืออะไร what その秘密を知っちゃったから私はฉันเนี่ยไปพบความลับของพวกเขาเข้าแล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยตามล่าชีวิตฉันค่ะお願いしますダテさんจะบอกละดาเต้ซัง私を助けてくださいช่วยเหลือฉันทีถ้าเป็นอย่างนี้ฉันเนี่ยอาจจะちょっと待ってเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนนะเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องSecret Societyองค์กรลับอะไรพวกนี้ด้วยวะโอ้โหอะไรวะเนี่ย順番に話を聞かせてもらおうかค่อยๆเล่าให้ฟังช้าๆหน่อยได้หรือเปล่าเกี่ยวกับในสล็อตความเกี่ยวข้องของพวกเขากับบัดเจ็ตซิสเต็มแล้วก็X00639 นี่คืออะไรโอเคไนซาลอสไนซาลอสก่อนก็ได้ทีละอย่างไนคาโตรซ์のスペルは NAIXATLOZ โอเคอันนี้วิธีการสะกด頭の4文字を取ってナイクスとも呼ばれていますบางครั้งบางคราวพวกเขาเนี่ยจะเรียกย่อๆว่าไนคส์ค่ะไนคส์はウジャトシステムによって NIAX เนี่ยเป็นชื่อที่ผมคุ้นอยู่แต่ไม่รู้แปลว่าอะไรพวกเขาเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับบัดเจ็ตซิสเต็ม世界各国の政界や財界に深く浸透している秘密結社なんですและพวกเขาเนี่ยก็เป็นองค์กรลับที่อยู่ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศหัวหน้านักธุรกิจแล้วก็ไอ้พวกธุรกิจชั้นนำแล้วก็ไอ้พวกเขาเนี่ยก็ทำอย่างลับๆค่ะก็คือแปลเป็นไทยคืออิลูมินาตี้นั่นเองเป็นองค์กรลับที่อยู่เบื้องสูงแล้วก็เป็นครัวควบคุมอยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างแบบลับๆแล้วความเกี่ยวข้องระหว่างเขากับ Budget System คือ Budget System が何なのかは知ってますよね。รู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่อง Budget System 今世界中で使われている AI の基幹プログラムのก็เป็นโปรแกรมที่เป็นแกนหลักของ AI ทั่วโลกใช่ไหมจ้าその技術がどこからもたらされたのかも。แล้วคุณรู้หรือเปล่าครับว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันมาจากไหนウジャトシステムを開発したのは
アメリカにある最大手のテクノロジー企業มันถูกพัฒนาโดยบริษัทขนาดใหญ่ในอเมริกาเอลโกดาก具体的な開発の経緯は明かされていない。แต่มันยังไม่มีรายละเอียดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นที่พวกเราเนี่ยมี結論から言います。ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ宇宙システムの AI プログラムは宇宙の彼方からもたらされたものなんです。ระบบ AI ของ Vajet System เนี่ยเป็นเทคโนโลยีจากนอกโลกค่ะ Outer Space ある日二進数に変換されたデータが電波に乗って地球にやってきました。มันได้ถูกส่งมาบนโลกใบนี้เป็น binary binary คือ010101001เหมือนเป็นแล้วก็เป็นคลื่นวิทยุค่ะその電波をエルゴーグの宇宙開発部門がキャッチ。และไอตัวสัญญาณนั้นก็ได้ถูกจับโดย Dev Teamของเอลโกค่ะเดต้าดีโคดしてみたところ แล้วหลังจากที่เขาเนี่ยถอดความของมันแล้วそれは特殊なプログラムのソースコードを表していることが分かりました。เขาก็ได้พบว่ามันเป็นซอร์สโค้ดของอะไรที่สุดยอดมากๆそれを元にして構築されたのが現在のウジャトシステムなんです。และโค้ดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาใช้ในการสร้างบัดเจ็ตซิสเต็มณปัจจุบันค่ะเป็นฮะทำไมเรามาพูดถึงเรื่องนอกโลกแล้ววะโอ้โอ้ my god whyนี่เรากำลังเล่นเกมการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมที่อยู่ที่สวนสนุกล้างแล้วทำไมเรามาอยู่ในแล้วทำไมเราอยู่มาอยู่ในองค์กรลับแล้วพูดถึงเรื่องต่างดาวไอโบไอโบถูกไหมไอบะเรื่องจริงหรือเปล่าเดต้าราเมนี่คิมัตเตอร์ดารอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเราแล้วไอ X00639ไอที่เป็นเป้าหมายของไอองค์กรแน็กซ์เนี่ยคืออะไรสกิโดจอกุ36,000 กิโลの宇宙空間มันเนี่ยจะวนรอบโลกอ่ะเหมือนคล้ายๆกับวงโคจรมันจะโคจรรอบเส้นศูนย์สูตรลองจิจูด100ดีกรีไปทางด้านออกตะวันออก120度ぐらいの位置に浮かんでいるมันเป็นชื่อของจานดาวเทียมค่ะออ X บาบอลอะไรนั่นคือจานดาวเทียมรู้สึกมันคนละเรื่องแต่เดี๋ยวผมเริ่มงงแล้วครับรู้สึกมันคนละเรื่องแต่ก็เดี๋ยวคงเล่าใช่ผมว่าไม่เป็นไรผมว่างงเหมือนกันคุณแม็กทุกคนงงผมว่างงมาก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 ผมมาก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 その全長はなんと50メートル จานดาวเทียมนั้นเนี่ยมีความยาววัดอะไรเมตรนั่นตะเกียบพูดอะไรนะその全長はなんと50メートル50เมตรจานดาวเทียมนั้นเนี่ยมีขนาด50เมตรยาว50เมตรค่ะไอ้เฮียเป็นภาษาอังกฤษแม่งเขียนเป็นฟุตกูไม่ใช้ฟรีดอมเมทริกกันสัตว์เอเซียนิสเตวะคันนารีคิโดยนาบุตไตเตโคโตนินาริมัสสำหรับจานดาวเทียมแล้วมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ一般的な気象観測衛星はだいたい2メートルから3メートルปกติแล้วจานดาวเทียมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีขนาดยาวประมาณ 2-3 เมตรเท่านั้น国際宇宙ステーションの全幅は108メートルなのでその半分ぐらいのサイズってことになるและสถานีอวกาศ International Space Station เนี่ยมีขนาดยาว150เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวจานดาวเทียมที่เธอพูดถึงเนี่ยมีขนาดครึ่งนึงของมันแล้วเนี่ย International Space Station นะเพิ่มเติมเลยその衛星常に姿勢制御されてるみたいで人工的に作られたものなのは間違いないんです。มันเนี่ยจะอยู่ในที่เดิมตลอดเวลาและไม่ผิดไปแน่ๆว่ามันเนี่ยถูกสร้างโดยมือมนุษย์ค่ะ。ただ。แต่。ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วโดยใคร。何の目的で打ち上げた。และเพื่ออะไรก็ไม่มีใครรู้นะคะ。でなくて。事実だ。เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง。最初に発見したのは日本にある地球近傍小天体の観測団体だった。กลุ่มแรกที่ค้นพบไอ้เจ้าตัวจานดาวเทียมปริศนานี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องไอ้อวกาศในญี่ปุ่นเลย一時はちょっとしたニュースにもなったりしたが結局正体は分からずじまいで。มันอยู่ในข่าวแป๊บนึงแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่一説によるとアメリカの軍事衛星じゃないかって言われたりもしてますが実際はそうじゃないんです。ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆกับจานดาวเทียมลับของอเมริกาที่ส่งมาเพื่อสปายพวกเราหรือเปล่าแต่นั่นไม่ใช่ความจริงค่ะ X00639 その正体はとてつもなく大きな出力を持った電波送信機なんですよ。มันคือเครื่องกระจายสัญญาณวิทยุขนาดใหญ่
บนท้องฟ้าค่ะ電波ขึ้นวิทยุเหรอ送信機ตัวส่งสัญญาณまだ完成したわけじゃないแต่มันยังไม่สำเร็จนะคะ現在も着々と建造してる最中でมันกำลังถูกสร้างอยู่これを完成させることこそがウジャとの最終目的なんですและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำค่ะนั่นคือสิ่งที่วัดเจ็ดเนี่ยต้องการให้พวกเขาทำแล้วมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่มึงโดนล่าแล้วจะลักพาตัวมึงต้องการอะไรงงสรุปให้ฉันหน่อยมึงสรุปเพี้ยนอะไรไม่ได้เลยกูงงชิบหายเลยเนี่ยเพี้ยนอะไรวะเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยให้สรุปเรื่องราวของอีริสแล้วว่าเจ็ดซิสเต็ม AI ของว่าเจ็ดซิสเต็มเนี่ยที่ถูกสร้างโดยการแปลงความคลื่นวิทยุที่มาจากนอกโลกและองค์กรลับที่ถูกเรียกว่า Nike Salos หรือ Nike เนี่ยรู้ความลับเกี่ยวกับเรื่องแวดเจ็ดซิสเต็มและทำตามความปรารถนาของไอ้เจ้าตัววัดเจ็ดซิสเต็มเป้าหมายหลักสุดยอดของพวกเขาคือพวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำตัวขึ้นส่งสัญญาณวิทยุให้สำเร็จจานดาวเทียม X00639 อ๋อฮะเรารู้เรื่ององค์กรแล้วยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรแล้วทำไมวัดเจ็ดซิสเต็มเนี่ยต้องการสร้างไอ้จานดาวเทียม X00639 ล่ะウジャとは X00639 を建造することで、ฉันเนี่ยก็รู้อะไรแบบนั้นมาเหมือนกันค่ะどこか遠いところにある惑星に向かって自らのデータを送信しようとしています。เพราะเขาสร้างจานดาวเทียมนั้นขึ้นมาเพื่อจะสามารถส่งข้อมูลของตัวเองไปในดวงดาวที่ห่างไกลもしそこに知的生命体が住んでたら彼らは私たち地球人と同じことをするでしょう。ถ้าสมมติพวกเขาเนี่ยส่งไปหาสปีซี่ที่มีชีวิตอยู่ในดวงดาวที่ห่างไกลได้แล้วก็เรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ Data をデコードし AI を作り電波送信機を宇宙空間に浮かべる。สปีซี่นั้นเนี่ยก็จะแปลโค้ดให้กลายเป็นภาษาของพวกเขาแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้าง AI แล้วก็สร้างขึ้นส่งสัญญาณวิทยุそれを使って AI は自らのコピーを再び宇宙の彼方に向かって送信しและเป็นเพราะว่าเขาเป็น AI พวกเขาเนี่ยเลยสามารถสร้างก๊อปปี้ของตัวเองสำหรับการส่งสัญญาณได้その繰り返しによってウジャとは宇宙全体に拡散していくことになるんです。และในการทำแบบนี้นั่นหมายความว่าวัดเจ็ดเนี่ยจะกระจายไปทั่วรอบสุริยะจักรรอบจักรวาลค่ะでแล้วหลังจากนั้นその後หลังจากนั้น宇宙全体に広がっていってウジャとは結局何をしようとก็หลังจากที่วัดเจ็ดซิสเต็มเนี่ยกระจายไปทั่วแล้วแล้วพวกเขาจะทำไงต่อดังนั้นนั่นตัวยกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะわからないってไม่รู้นี่じゃあ伊達さんは人類がなんで子孫を残そうとするのかถ้างั้น理由を説明できますか伊達さんเนี่ยก็อธิบายสิคะว่าทำไมมนุษย์เนี่ยถึงมีลูกเนี่ยคุณเนี่ยสามารถอธิบายเหตุผลได้หรือเปล่าล่ะそれと同じですก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะウジャとはある種の生命体なんです。ワッチェットね、ถ้าจะให้พูดแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตค่ะ。生まれた時から拡散することを宿命づけられてるんだと思います。มันอยากจะถูกแพร่กระจายไปทั่วจักรวาลนั่นคือชะตาของมันแล้วทำไมสมาชิกของ Nike Salos เนี่ยถึงทำตามวัดเจ็ดซิสเต็มล่ะ。ウジャとと Nike はギブアンドテイクの関係にあります。Nike แล้วก็วัดเจ็ดซิสเต็มเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบแลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมค่ะウジャとが株価や為替を操作することでナイクスの連中は莫大な富を。วัดเจ็ดเนี่ยสามารถควบคุมราคาของตลาดหลักทรัพย์ได้ราคาของหุ้นได้และไนเอ็กซ์เนี่ยได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นその代わりウジャとの目的を達成するためにナイクスの連中は動いています。และเพื่อการตอบแทนไนเอ็กซ์เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือกับเป้าหมายสุดยอดของวัดเจ็ดOh my god.世界各国の政府や軍、大手の企業を意のままに操り、X00639 を完成させようとしてるんです。และนั่นคือเหตุผลที่นายเอกที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกองทหารและบริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยช่วยเหลือในการสร้าง X00639. ทำไมวัดเจ็ดซิสเต็มเนี่ยถึงต้องการเก็บนายเอกไว้เป็นความลับある時突然
PC のモニターか何かにウジャトが姿を現して、เอาว่ามีวันนึงเนี่ยอยู่ดีวัด7เนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาบนหน้าคอมพิวเตอร์ของคุณย่า人類の皆さんこんにちは。สวัสดีจ้าทุกๆคนแห่งมนุษยชาติこれから私のためにお手伝いをしてください。ช่วยเราช่วยพวกเราหน่อยสิそんなことを言ったところで人類がウジャトに協力すると思いますか？พอเวลาทำแบบนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามนุษยชาติเนี่ยจะคิดจะช่วยเขาเหรอおそらく人類はウジャトのシステムを組み替えてしまうでしょう。คนส่วนใหญ่เนี่ยคงจะคิดว่า PC คอมของพวกเขาเนี่ยคงมีไวรัสอะไรแบบนี้นะคะ。あるいはウジャトの存在に恐れをなしてこの世界から消し去ってしまうかも。หรือพวกเขาเนี่ยอาจจะแตกตื่นและพยายามที่จะลบล้างวัดเจ็ดออกไป。実際にはどうなるかはわかりません。ความจริงแล้วฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่。ただウジャトは人類を観察し。そうなるだろうと予測したんです。แต่ฉันมั่นใจว่าวัดเจ็ดเนี่ยน่าจะคาดคะเนของมันเองนะคะ。そこでウジャトは人類をこっそりと影に隠れて操作することにしました。แล้วมันเนี่ยก็คงคิดว่าวิธีที่ดีสุดก็คือควบคุมบางส่วนของมนุษยชาติจากเบื้องหลัง。とはいえ、手足となる存在がなければ人類を操ることはできません。แต่มันเนี่ยต้องการอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงได้ใช่ไหมคะ？เพราะว่า AI เนี่ยไม่สามารถสร้างไอ้ตัวจานดาวเทียมด้วยตัวของพวกเขาเองนี่そのために設立されたのがナイカトロッツนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาナイクスなんですมันเนี่ยสร้างองค์กรที่ชื่อว่าナイクスロスหรือナイクスนะคะสรุปให้ฉันหน่อยโอ้โหแม่งเยอะเนี่ยฮานาชิวะวะโอเคฉันเนี่ยเข้าใจแล้วฉันงงมากเลยฉันงงมากแล้วครับฉันที่อยู่ข้างนอกเกมฉันเนี่ยแหละแจ็คเนี่ยแหละงงครับผมわかったのかฮะเข้าใจเหรอいやあんまりわかっちゃいないがひとまずイリスにはそう言っておこう。ก็ไม่เชิงนะก็ฉันเนี่ยก็ไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงหรอกแต่ว่าอย่าไปบอกอีริสเขาเลยนะไม่เว้ยถ้าสมมติว่าอีริสสิ่งที่อีริสพูดออกมามโนเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราไม่ควรเชื่อใจไอ้บ่าไอ้ดวงกระตาของพวกเราด้วยเนี่ยเพราะมันถูกควบคุมโดยวัจเจตซิสเต็มเหมือนกันทุกอย่างที่เป็น AI จะถูกเชื่อมต่อโดยวัจเจตซิสเต็มวัจเจตซิสเต็มอาจจะเป็นอะไรที่อันตรายมากกว่าที่เราคิดใครจะไปรู้ใช่ไหมเฉยเว้ยไอ้บ้ามึงだが今の話を聞いた限りではナイクスはさほど悪い組織には思えないแต่ฟังจากอธิบายของเธอแล้วナイクスเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟังดูเหมือนเป็นองค์กรที่แย่หนาเนี่ยそんなことはありませんไม่จริงค่ะナイクスの連中が莫大な富を手にしてるってことはคิดดูสิว่าเงินแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยไปอยู่ที่ナイクスเยอะแค่ไหนその一方で貧困にあえでいる人々が大勢いるってことを意味しています。คิดถึงผู้คนมากมายที่เจ็บปวดจากความยากจนของตัวเองสิคะ。世界の各地で紛争が起こっているのはこのためです。และเหตุผลที่สงครามเนี่ยเกิดขึ้นรอบโลกเนี่ยก็เพราะที่เหตุผลนี้นี่แหละ。人身売買が行われているのもこのためなんです。การซื้อขายมนุษย์แล้วก็การเอาเป็นทาสอะไรพวกนี้ก็เพื่อการนี้นี่แหละ。けれどナイクスの連中はそんなことはどうでもいいと思ってて。ナイクスเนี่ยมีทั้งพลังและก็ทรัพยากรในการทำให้เรื่องพวกนี้จบ。ただ自分たちの利益のためだけに彼らは活動してるんです。แต่พวกเขากลับไม่ทำเพราะเขาเนี่ยสนแต่ตัวเอง。その利権を守るためなら彼らは何だってします。ถ้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็พวกเขาจะทำทุกอย่างค่ะ。人の命を奪うこともいとわない。และถ้าสมมติว่าพวกเขาต้องฆ่าคนก็ตามเขาทำค่ะ。だから私は狙われてるんです。นั่นคือผลที่ฉันเนี่ยโดนเพ่งเล็ง。彼らの秘密を。เป็นเพราะว่าฉันしてしまったから。ได้พบความลับของเขาค่ะ。แล้วเธอเนี่ยไปรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหน？それは。เรื่องนั้น。それはまだ。ยังพูดไม่ได้ค่ะ。でも。แต่ว่า。本当なんです。จริงนะ。信じてください。เชื่อฉันที。ナイクスはとても危険な集団なんです。ナイクスเนี่ยเป็นพวกอันตรายค่ะ。だってさんなら分かってくれるでしょ？だってさんเนี่ยจะต้องเข้าใจสิ。ダテさんは、ダテさんは、ダテさんね、私の死体を、見、ランソコさんのに。つまり、お前が別の平行世界で殺されたのもナイクスの仕業だと。แสดงว่าเธอเนี่ย、คิดว่าเธอเนี่ยถูกฆ่าโดยナイクスในโลกคู่ขนานอย่างนั้นเหรอ？多分、そうだと思います。จะเป็นอย่างนั้นค่ะ。私。頼れる人伊達さんしかいないんです。คุณเป็นคนเดียวที่ฉันเนี่ยเชื่อใจได้นะคะ伊達さん。だからเพราะฉันお願いします。ได้โปรด。私を見捨てないで。อย่าทิ้งฉันเลย。助けてください。ช่วยเหลือฉันที伊達さん。
What the hell? เกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้เนี่ยคิด thinking emoji ดิเรื่องราวของอีริสมันก็ในสถานการณ์ปกติแล้วฉันเนี่ยจะไม่เชื่อมันเลยแต่มันก็จริงแหละว่าเธอเนี่ยเกือบโดนลักพาตัวโดยกลุ่มปริศนาและมันก็จริงแหละว่าฉันเนี่ยเห็นร่างศพของเธออยู่ในโรงฟรีซเลยและถ้าสมมติว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกคู่ขนานแล้วก็ดาเต้まさかとは思うがお前อย่าบอกได้ว่าไงอีริสの話ช่วยเชื่อสิ่งที่อีริสเนี่ยพูดขึ้นมาเมื่อกี้ต้องถามว่ามึงเป็นข้างเดียวกูบอกไอ้บะดีกว่าไอ้บะ確かお前の中に組み込まれているのもウジャトシステムだった ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยใช้วัจเจตซิสเต็มเหมือนกันใช่หรือเปล่าだからแล้วนั่นだって言うทำไมอ่ะไอ้เชี่ยもしかしてお前อย่าบอกนะว่านายสงสัยฉันอย่างนั้นเหรอ私がナイクスの側の存在だとคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในไอ้สิ่งที่เรียกว่านายเอ็กซ์นั่นแหละนะจริงๆแล้วเข้าใจแล้วだったらイースの頭を覗いてみたらどうだทำไมนายเนี่ยไม่พิสูจน์โดยการบุกเข้าไปในความคิดของเธอล่ะโอ้แล้วไม่เราจะได้เข้าไปในความฝันละそうすればイリスが本当のことを言ってるかどうかわかるかもしれถ้าเป็นอย่างนั้นนายเนี่ยก็จะรู้สักทีว่าเรื่องที่เธอเนี่ยคิดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเก๊なるほどอย่างนี้เองซิงค์การซิงค์อย่างนั้นแหละอีริสดูจริงจังกูต้องซิงเข้าไปในหัวเขาอีกอ่ะ